ทางเราจะมาขอแนะนำกิจกรรมทางไลน์ครับครับทราบว่าคุณที่ได้มีการเล่นไลน์อยู่ในที่ทางไลน์อยู่เป็นประจำไหมครับเล่นไลน์เป็นประจำครับครับผมขอรบกวนเวลาคุณที่แนะนำรายละเอียดกิจกรรมของเราให้คุณที่ฟังสักครู่นะครับได้ครับครับตอนนี้ว่าทางไลน์ของเราจะมีเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับจะมีเป็นคลิปวิดีโอสินค้าร้านค้าแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆครับครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะครับครับทางบริษัทของเราจะขอแนะนำให้คุณพี่เข้ามาช่วยดูคลิปวิดีโอกดส่งสติ๊กเกอร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการโปรโมทแล้วก็เพิ่มการมองเห็นให้กับทางร้านค้าของทางบริษัทเรานะครับครับที่อยู่ในไลน์บูมครับครับซึ่งตรงนี้ทางบริษัทของเราจะมีค่าตอบแทนให้กับคุณพี่อยู่ที่คลิปวิดีโอละ30-50 บาทนะครับและมีค่าเสียเวลานะครับครับกิจกรรมตรงนี้ทางบริษัทของเราไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าสมัครหรือว่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับครับทางเราจะขอรบกวนคุณพี่แอดไลน์กับทางเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อเข้ามาศึกษาดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมกับทางเราก่อนได้ไหมครับ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 เจ้าหน้าที่เรามีแค่4 ตัวสำคัญพี่ครับเดี๋ยวผมแจ้งไปในรายละเอียดเจ้าหน้าที่เราให้ครับครับรบกวนเป็นคุณพี่กดเพิ่มเพื่อนกับทางเจ้าหน้าที่ของเราในไลน์สักครู่นะครับเดี๋ยวนะมันใช้อีกเครื่องนึงเดี๋ยวนะมันใช้อีกเครื่องนึงแอดได้ไหมครับเดี๋ยวมันคุยโทรศัพท์ครับมันเป็นไลน์คุณพี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับครับถ้าเป็นไลน์คุณพี่ใช้แอดได้ครับพี่ครับผมครับคุณพี่กดเข้าไปตรงหน้าไลน์ครับครับไปที่หน้าเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ค้นหาเพื่อนด้วยไลน์ดีครับโอเคน้องครับมาเรียบร้อยแล้วแจ้งผมนะครับโอเคน้องครับโทษทีแล้วต้องให้เอกสารอะไรบ้างไหมเอ่ยหรือว่าไงตรงนี้ไม่มีครับพี่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะครับตรงนี้เป็นการแอดไลน์มาเพื่อศึกษารายละเอียดกิจกรรมดูก่อนนะครับคุณพี่ลองเข้าไปศึกษาดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ครับอ๋อก็ตัดสินใจก็ได้เจ้าหน้าที่เราจะคอยแนะนำครับโอเคทุกคนเป็นที่กดเข้าไปหน้าเพิ่มเพื่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวแจ้งเป็นไอดีไลน์ของน้องเจ้าหน้าที่เราให้ครับน้องเข้ามาแล้วแจ้งผมนะครับโอเคพี่ถามนิดนึงว่าตัวคลิปหนึ่งคลิปได้กี่บาทนะครับเท่าที่ครับตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปวิดีโอนะครับมันจะเริ่มต้นอยู่ที่คลิปวิดีโอละ30-50 บาทครับพี่พี่กดเข้าไปแล้วเงินพี่จะหายไหมครับเนี่ยตรงนี้ทางเราไม่ได้มีการดูดเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเข้ามาแล้วเรียนกิจกรรมดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ก็ได้ครับอ๋อครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงปึ๊บครับไอดีไลน์ตัวไหนนะครับ4 ตัว ID ไลน์จะมีทั้งหมด4 ตัวนะครับพี่ครับที่ไม่ต้องใส่ตัวหน้านะครับ2 ตัวแรกจะเป็นตัว D กับตัว A ตัวเล็กครับครับครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข5กับตัว i ตัวเล็กครับถ้าคุณพี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปจงค้นหาได้เลยครับขออีกทีนะครับ D เลยนะ D เลยนะ D A 5 i ครับ D A 5 i อันนี้เป็นไลน์ของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับครับตรงนี้จะเป็น ID ไลน์ของทางเจ้าหน้าที่เราครับอ๋อถ้าคุณพี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วกดไปตรงค้นหาได้เลยครับครับว่าคุณพี่เจอเจ้าหน้าที่ของทางเราไหมครับอ๋อโอเคแป๊บนึงนะค้นหาเจอไม่เจอยังไงคุณพี่แจ้งผมนะครับโอเคเจอเรียบร้อยแล้วครับครับขึ้นชื่อมาว่าอะไรครับพี่ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่เรานิดนึงครับเดี๋ยวนะยังไม่เด้งมาเลยอ่ะแป๊บนึงพี่รอพี่กูอีกที DA นะอีกรอบเนี่ย DA DA แล้วก็หมายเลข5แล้วก็ตัว i ตัวเล็กครับโอเค DA 5i โอเคครับเรียบร้อยครับครับขึ้นชื่อมาว่าไงครับพี่ขึ้นชื่อมาว่าคุณต่ายครับไม่ใช่นะครับพี่น่าจะคนที่ใส่ดีไลน์ผิดอะครับโอ้เดี๋ยวนะถ้าเจ้าหน้าที่ต้องชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ้าหน้าที่ต้องชื่ออะไรฮะจะเป็น DA 5i นะครับหมายถึงตัวชื่อเจ้าหน้าที่ครับชื่อเจ้าหน้าที่ถ้าแอดไปแล้วอะฮะเขาจะชื่ออะไรเอ่ยฮัลโหลครับ